่วนบนนั่นน่ะก็ขุดเอาลูกไปตัวใหญ่ๆเอาตะหน่อใหญ่ๆประมาณนี้ไปต้องมีครับไม่มีเสียมใช่มั้ยเมื่อกี้บนนั้นน่ะน่าจะไม่ต้องขุดเยอะเด็ดด่างให้กันดีนะเราก็มาเจอกันหน่อที่เยอะไม่มีใครมาขุดหน่อเพราะว่าเส้นทางมันนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้นด่างถึงมีเสน่ห์เพราะว่าไม่ง่ายขนาดอยู่ในดงขนาดนี้ยังพุ่งดงบอลใช่ตรงนี้มีที่ลงไหมเนี่ยเป็นเขาหินยืดดูสิไม่มีหลุดมีแต่เขียวอันนี้เป็นดินเนาะใช่ดินกรวดโอ้นี่นะเป็นเขาทอบนะถ้าบอกว่าเออมีอันนั้นด่างนี่เจ้ายังไงต้นนั้นไม่รู้ว่าตรงนี้มีหรือเปล่านะหมายถึงว่ามีทางลงอ่ะนะว้าวสวยงามมีที่ลงอยู่มีอยู่มีอยู่ฮะนี่ได้อยู่เป็นขั้นเลยสายตาสอดส่องอันนี้คือดอกมันนะครับการผสมเกสรก็จะเอาตัวนี้ไปผสมอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันดูอันลุลุมีไว้นี่เหรอมาเจอมาปั๊บบอลก็คือปั๊บกล้วยเนาะทำเส้นทางเดินป่าอย่างนี้ก็ได้นะมีคนสนใจอยู่นะเนี่ยนู่นไงใบใหญ่ไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นด่างแล้วเน้นใบใหญ่เอาไปแบบเลี้ยง1เดือนก็ได้ไอ้ล่มเลยขอใหญ่ใช่ถ้าด่างก็ฟุกไงแต่เราก็เจตนามาหาด่างนั่นแหละนี่คือดงที่มีบอลเยอะมากแต่ว่าจะหลุดด่างคือไม่มีให้เห็นเลยเอาโทรศัพท์ฝากไว้นี่หมดใช่ไหม no 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 โอ้บายนี่มีรอยขึ้นมาครับ for view โอ้โหมีต้นน้อยๆนักขนาดนะโอ้มีหอยเปิ้นเตียวอยู่ว่ะวิวปอโคตรวิวเลยไปได้ตอนนี้เฮ้ยไปไม่ได้ใช่ไหมไปอยู่
อีใบด่างสักต้นปะชันชันชันโอ้โหวิวครับผมโอ้โหสนิทสไลด์ยางชันไม่มีไปดีกว่าผลมันผลของของเนี่ยที่หัวบนหัวใช่ที่ที่มันหัวมันแทงไปดูนะครับถ้าแบบมีด่างแล้วก็มีลูกแบบนี้นะหนทางเขาข้างล่างไปถึงไหนละโอ้ไม่อยากขึ้นข้างบนมากไม่มีที่ขึ้นเลยมีทางไปไหมนะจัดไปนี่ติดอันนี้คือบรรยากาศต้องลงสิครับไปทางไหนไปทางนี้ยุ้ย ABS ต้องดีได้เหงื่อเหมือนกันนะครับได้เยอะด้วยนะดูดงสักขนาดนี้ไม่มีด่างเลยต้องหาต้นใหญ่นี่ร่องรอยน้ำโอ้โอ้เยอะแล้วดูนะต้นขนาดนี้โอ้แต่ว่าต้นขนาดนี้นี่แบบงัดงัดนิดหนึ่งก็เอาออกได้เลยอ่ะสวยมากต้นที่เกาะตามหาเนี่ยแซะง่ายอยู่โอ้โหว้าวฮะต้นนี้ใหญ่พอไหมไหนขวามือซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยได้อยู่นะข้างล่างนู่นเลยเหรอเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยเต็มเลยยุงเยอะด้วยอยากเห็นรอยเท้ามาฝั่งนี้เยอะนะเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เราแล้วล่ะที่เดินมาเล่นเ
โอปอปอมดูนี่ปอปาโทแม่เจ้าเออมีคนโทรหาอ่าอยู่ไหนฮัลโหลครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะเปิดกล้องเลยเนี่ยเพื่อนเราโทรหาละปึ๊บเอาจับกล้องก่อนอยู่ตรงหน้ารถพอดีเลยโอเคโอเคพี่เดี๋ยวไปหาเออเดินเดินตามมันนี่มาเรื่อยๆก็ได้เลาะเลาะมาพอมาดูใบใหญ่นี่ดินี่ข้างบนนี่เหมือนนันเท่าข้างล่างนั่นเลยอ่ะจัดหน่อยดินี่เดี๋ยวเราจะเอา2ต้น3ต้นนี่ไปใหญ่เนาะที่มันมีอะไรนะหนามใช่ไหมเขาเรียกว่าคล้ายๆหนามมันเหมือนแบบชะอมอ่ะนี่ไม่ได้ด่างก็ต้นใหญ่นี่เลยกระเป๋าไม่มีที่ใส่ใช่ไหมนี่เอาสองต้นนี้ไปก็โอ้ยละมีดมาเหรอโอ้นี่นะครับ